ตอนนี้สถานการณ์โควิด1 9ทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วแนวโน้มน่าจะทุเลาลงไปนะครับแต่มีอีกโรคหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือโรคฝีดาดลิงครับตอนนี้กําลังระบาดใน15ประเทศทั่วโลกนะครับขณะที่ไทยเองก็มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเหมือนกันคุณพงษ์สัทัศ์ครับมาถึงจุดนี้เนี่ยโรคฝีดาดลิงน่ากังวลแค่ไหนครับ คือตอนนี้ความเสี่ยงจากการประเมินของอังกฤษของสหรัฐยังอยู่ในระดับต่ำนะครับแต่ว่าหลายๆประเทศเราก็<ม>เริ่มเห็นแล้วว่ายกกาดตั้งรับกันเต็มที่ทีเดียวครับคุณผู้ชมครับตามปกติโรคฝีดาดลิงจะมีความรุนแรงน้อยกว่าโรคฝีดาดหรือว่าไข้ทรพิษนะครับแม้ว่าจะเกิดจากเชื้อไวรัสก่อโรคในระกูลเดียวกันก็ตามให้คุณผู้ชมดูภาพรวมกันก่อนโรคฝีดาดลิงตอนนี้แบ่งออกเป็นสสายพันธุ์หลักก็คือสายพันธุ์แอฟริกาตะวันตกและสายพันธุ์แอฟริกากลางนะครับซึ่งแอฟริกาตะวันตกเนี่ย ะมีความรุนแรงน้อยกว่าอัตราการเสียชีวิตก็ต่ำกว่าเพียงแค่ร้อยละหนึ่งเท่านั้นครับพูดถึงอาการของโรคมีอาการอะไรบ้างคืออาการของโรคก็อาจจะมีไข้หนาวสัน่นปวดศีรษะเจ็บคอปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและต่อมน้ำเหลืองโตนะครับนอกจากนี้ผู้ติดเชื้อจะมีผื่นขึ้นตามลำตัวโดยเริ่มจากบริเวณใบหน้าก่อนที่จะกระจายไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายฝ่ามือฝ่าเท้าแล้วก็กลายเป็นตุ่มหนองขึ้นมา ผู้ติดเชื้อฝีดัดลิงส่วนใหญ่จะหายจากโรคภายในเวลาประมาณ2ถึงสสัปดาห์โดยที่ไม่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับและปัจจุบันโรคนี้ยังต้องรักษากันตามอาการในขณะที่วิธีรับมือที่ดีที่สุดก็ยังเป็นการกักตัวและรักษาสุขอนามัยครับมีข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว,ว่าวัคซีนไข้ทรพิษที่ใช้กันมายาวนานมีประสิทธิภาพในการป้องกันฝีดัดลิงสูงถึงร้อยละด้ด้วยกันนะครับ วันนี้มีรายงานว่าอิสราเอลสวิตเซอร์แลนด์และออสเตรียเป็น3ประเทศที่พบผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่ทําให้ล่าสุดมีประเทศที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย15ประเทศนะครับตามปกติการระบาดของโรคนี้ส่วนใหญ่ก็จะกระจุกตัวอยู่ในประเทศแถบแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลางเป็นหลักในแผนที่ทีค่คุณผู้ชมเห็นเป็นสีแดงเข้มนะครับแต่ว่าการพบผู้ติดเชื้อในประเทศที่ไม่ใช่ถิ่นการระบาดของโรคเนี่ยมันก็เลยทาให้องค์การอนามัยโลกบอกว่านี่เป็นภาวะที่ผิดปกติต้องหาน มาเฝ้าระวังกันมากเป็นพิเศษองค์การอนามัยโลกตั้งสมมติฐานครับว่าการระบาดของโรคฝีดาดลิงระลอกล่าสุดอาจจะมีต้นกําเนิดมาจากการมีเพศสัมพันธ์แต่ยังไม่ได้มีข้อมูลยืนยันชัดเจนนะครับคาถามตามมาว่าแล้วแนวโน้มที่โรคฝีดาดลิงเนี่ยผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแบบนี้มันเป็นสัญญาณว่าโลกอาจจะ,ะเผชิญการระบาดใหญ่ซ้ารอยโควิด19หรือไม่วันนี้ผมคุยกับดรอนันต์จงแก้ววัฒนานักไวรัสวิทยาจากสวทชนะครับอาจารย์บอกว่า โรคฝีดัดลิงไม่น่าจะแพร่กระจายเป็นวงกว้างจนกลายเป็นโรคระบาดใหญ่เหมือนกับโควิด -19 เพราะอะไรมันมีปัจจัยอยู่ก็คือฝีดัดลิงติดต่อจากการสัมผัสเลือดสารคัดหลัง่งแผลผู้พองหรือว่าตุ่มหนองของคนหรือว่าสัตว์ที่ติดเชื้อโดยตรงหรือว่าถูกสัตว์ที่ติดเชื้อกัดนะครับในขณะที่โควิด -19 เนี่ยติดต่อกันผ่านละอองฝอยขนาดเล็กลอยฟุ้งอยู่ในอากาศนั่นทําให้อัตราการแพร่เชื้อสูงกว่ามากครับ แต่แน่นอนนะครับว่าการพบผู้ติดเชื้อในช่วงเวลาที่หลายๆประเทศทั่วโลกเริ่มทยอยเปิดการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นเศรษฐ,ฐกิจจากโควิด -19 แบบนี้ทําให้เกิดความกังวลไม่น้อยทีเดียวดออรอนันต์ก็ย้ําความสําคัญของการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวให้จริงจังมากขึ้นครับที่นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วมีอาการไข้ถึงแม้จะไม,ม,ม่มีมีตุ่มขึ้นนยครับอาการไข้เนี่ยเป็นอาการที่ชัดเจนนะครับแล้วก็น่าจะมีวิธีการที่จะให้ท่องไข้เข้ากากตัว ก่อนที่ว่าจะมีอาการเกิดขึ้นหรือเปล่าว่าสี่ห้าวันเหล่านั้นถ้าเกิดไม่มีอาการมีอาการไข้ลดลงแต่ไม่มีการขึ้นของตุ่มหรือผื่นขึ้นตามร่างกายก,ก็น่าจะปลอดภัยเพราะว่าอันนี้จะเป็นโรคที่มีมีอาการที่ชัดเจนชัดเจนกว่าโควิดสิบเก้าทางฝั่งของผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,ทก็ยอมรับครับว่าต้องมีการเฝ้าระวังให้มากขึ้นแต่ก็ขออย่าให้ประชาชนตื่นตระหนกมากจนเกินไปครับ S <S เราเองก็คงจะต้องติดตามเรื่องนี้ใกล้ชิดโดยเฉพาะยิ่งจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่ามาตรการนี้อย่างไรแต่ไงก็ไม่อยากให้ไปตื่นตระหนกจนเกินไปลักษณะการติดไม่ได้ติดง่ายต้องเป็นการสัมผัสใกล้ชิดนะครับแล้วก็ตอนนี้เท่าที่ทราบก็ยังไม่มีการระบาดในประเทศไทยนะครับ องค์การอนามัยโลกเตือนนะครับว่าการรวมตัวทำกิจกรรมสังสรรค์ต่างๆในช่วงฤดูร้อนของโลกตะวันตกเนี่ยอาจจะทำให้โรคนี้อาจแพร่ระบาดเร็วขึ้นมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันมีอีกปัจจัยหนึ่งครับคุณเจษดาคุณนวิสาก็คือการขยายการตรวจมาตรการต่างๆของหลายประเทศที่ไม่ใช่ถิ่นการระบาดก็อาจจะทำให้เราเพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันนะครับโรคนี้ต้องเฝ้าระวังกันอยู่เหมือนกันนะครับ,บคุณครับคุณพงศธ์ครับ